ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาร่วมตอกย้ำความเป็นไทยในตัวคุณด้วยกันอีกครั้งกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตทุกวันพุธบ่ายโมง35นาทีแบบนี้นะคะทางททบ5ค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจากเวโฮเทลมูลค่า 10,000 บาท5รางวัลกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota Fortuner ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครช่วงคนไทยไม่ลืมตัววันนี้เราได้รับเกียรติจากทายาทรุ่นที่7ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะคุณแววณนครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแววณนครนี่เป็นทายาทลำดับที่7ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสายไหนคะจะว่าไปแล้วของทางเรานะคะอยู่ทางสายพังงาซึ่งต้นสกุลถือว่ามาจากท่านพระยาบริยภูธรหรือว่าท่านแสงค่ะโดยทายาทของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยกับคุณช่วยมีด้วยกัน2คนคือพระยาเสนานุชิตนุชกับพระยาบริยภูธรซึ่งทั้ง2ท่านสนิทกันมากสำหรับพระยาเสนานุชิตนั้นเป็นเจ้าเมืองตะกั่วป่าส่วนพระยาบริยภูธรปกครองเมืองพังงาและเป็นที่มาของสายสกุลนครสายพังงาในปัจจุบันการสืบเชื้อสายพระโลหิตจากสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยทางต้นตระกูลมีการเล่าถึงความภาคภูมิใจยังไงให้ฟังบ้างไหมคะก็จะว่าไปแล้วนะคะคุณตาคุณพดุงเนี่ยก็เคยเล่าให้คุณแม่ฟังว่าทางเราเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าตากก็ท่านก็ได้ทำคุณกรรมความดีให้กับประเทศชาติคือทางเราก็คิดว่าทางแผ่นดินทางกรุงธนบุรีนะคะมาถึงสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยจะว่าไปแล้วกษัตริย์ทุกพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนทั่วไปหมดเลยโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะท่านก็ได้ทำทางด้านสังคมทางด้านการศึกษามาเยอะมากเลยและโดยเฉพาะตอนนี้อย่างทางด้านโรงเรียนเนี่ยท่านก็ได้ก่อตั้งโรงเรียนจิรดาซึ่งพวกเราก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพราะลูกๆก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีสั่งสอนสิ่งที่ดีงามของประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ในตั้งแต่สมัยกรุงธนหรือว่าจนจบรัชกาลปัจจุบันชายทายาทของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะก็มีโอกาสได้รับใช้ทางราชวงศ์จักรีมาโดยตลอดนะคะสายสกุลพังงาตะกั่วป่าที่เราภูมิใจก็คือคุณลุงท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนครซึ่งได้รับใช้เรื่องพระยุคลบาททางด้านการแต่งเพลงซึ่งเพลงต่างๆเราก็รู้จักกันหลายๆเพลงค่ะเช่นเพลงชะตาชีวิตบ้างเพลงแว่วบ้างเป็นเพลงเดิมๆนะคะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าความรักอันยิ่งใหญ่ไหนจะเท่ารักจากพ่อแม่แต่เมื่อวันใดที่เราไม่มีทั้งพ่อและแม่จะทวินหาความรักนี้ได้อย่างไรสำหรับเด็กกำพร้าที่วัดเคว้ปรากั้งจังหวัดเชียงรายแห่งนี้กลับไม่เคยขาดความรักแต่อย่างใดนั่นเพราะพวกเขาได้รับความรักอันยิ่งใหญ่จากหลวงพ่อพบโชคผู้เป็นเสมือนพ่อบุญธรรมแม่อุปถัมภ์ภายใต้ร่มเงาของพระโพธิสัตว์รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆแห่งวัดถ้วยปรากั้งที่หลวงพ่อพบโชคเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ได้มอบโลกอันสดใสผ่านดวงใจกับพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมจากเด็กที่ไร้ซึ่งโอกาสวันนี้โอกาสที่หลวงพ่อมอบให้คือของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดในชีวิตของเด็กกำพร้าเหล่านี้คือมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะคะยิ่งเห็นและดีใจแทนหลวงพ่อเขาเนี่ยได้โอกาสทางการศึกษาในเรื่องของที่อยู่ที่กินเสื้อผ้าวันนี้เขานำผลการเรียนมาให้ค่ะเราไปดูสีหน้าหลวงพ่อดีกว่านะคะว่าหลังจากเห็นลูกชายเนี่ยนำเอาผลการเรียนมาให้แล้วหลวงพ่อปิติขนาดไหนค่ะ
เรียนวิทย์คณิต 3.73 เก่งมากต่อไปก็จะเป็นอะไรคะผมก็จะให้เรียนคณะพยาบาลศาสตร์จะได้ไปช่วยชุมชนในทุรกันดารให้ช่วยเพื่อนมนุษย์หลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าการสร้างแบบนี้ใครๆก็สร้างได้แต่สร้างอย่างนี้มันยากมากยากมากถ้าหลวงพ่อสร้างสำเร็จนี่คือความภาคภูมิใจปราบปลื้มใจที่หลวงพ่อมาอุปการะผมคือขอบคุณมากมากครับผมไม่ต้องกำหนดว่ามันจะได้ออกมาดีหรือชั่วลูกที่ได้ 3.7 3.8 ก็มีลูกที่ได้ 2.1 2.2 ก็เยอะก็บอกว่าเรียนเก่งก็ได้ไม่เก่งก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีเท่านั้นพอเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของชาติและเป็นคนดีของครอบครัวเป็นสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาที่สุดอาหาร3มื้อที่พักรถรับส่งไปโรงเรียนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรวมไปถึงความสะดวกสบายที่หลวงพ่อพบโชคมอบให้กับเด็กเหล่านี้ด้วยจิตเมตตาแม้ว่าการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าคนชราที่ถูกทอดทิ้งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กว่า500ชีวิตถือเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับใครบางคนหากแต่หลวงพ่อพบโชคกลับไม่ย่อท้อการเกิดเป็นมนุษย์เขาให้เกิดมาเพื่อทำบุญทำความดีและความดีที่ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการไม่เลือกว่าคนนั้นดีหรือชั่วนี่คือคำสอนของหลวงพ่อพบโชคซึ่งแท้จริงแล้วหลวงพ่ออาจเป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงมาโปรดมนุษย์ทุกคนอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อแผ่นดินนะคะเมื่อเราผ่านมาที่ถนนบัวลายชุมชนเก่าแก่แห่งนี้จะได้พบวัดศรีสุพรรณมีโบสถ์เงินซึ่งสร้างมาเป็นเวลา10ปีแล้วเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ได้สืบสานงานศิลป์ของบุดินไว้กับพระพุทธศาสนาได้อย่างงดงามและลงตัวค่ะวัดศรีสุพรรณบนถนนบัวลายจังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นสมัยพระเมืองแก้วกษัตริย์ในราชวงศ์มังรายปัจจุบันมีอายุกว่า500ปีโดยนำพระเจ้าเจ็ดตื้อหรือพระพุทธปาฏิหาริย์มาประดิษฐานในปีพุทธศักราช2043และจัดสร้างพระวิหารบรมธาตุเจดีย์และพระอุโบสถวันนี้ปีคุณอิงเป็นสะพานบุญมาเยี่ยมที่วัดศรีสุพรรณซึ่งกำลังก่อสร้างอุโบสถเงินหลังที่อยู่ข้างหลังอาตมาภาพซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังสร้างสรรค์ชุมชนสังคมวัดศรีสุพรรณถนนวัวลายแต่ในขณะเดียวกันการสร้างมาแล้วเป็นเวลา10ปีก็ยังไม่เสร็จเพราะหลังนี้เป็นหลังแรกที่ชาวบ้านกำลังร่วมกันทำปรากฏว่ามีปัญหามากมายทั้งส่วนของความดำโลหะความกว่าฟ้าผ่าและที่สำคัญก็คืออุปกรณ์วัสดุอะไรก็ขึ้นตามราคาก็เรียกว่าขาดทั้งส่วนของจตุปัจจัยที่ทุกคนจะต้องมาร่วมสร้างสรรค์วัดศรีสุพรรณได้สืบทอดอาชีพการทำเครื่องเงินหรือที่ภาษาล้านนาเรียกว่าครัวเงินเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมจากบรรพบุรุษที่มีมานานกว่า200ปีด้วยการสร้างพระอุโบสถพร้อมการสลักลวดลายตามแนวประเพณีล้านนาสำหรับลวดลายที่ช่างกำลังเริ่มดำเนินการส่วนนี้เป็นส่วนของภาพที่แนวคิดหรือพระราชดำหลักในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องของพระมหาชนกซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิสถานหน้าอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณอันนี้เป็นความมุ่งหมายแล้วก็เป็นหลักคำสอนโดยภาพรวมของอุโบสถหลังนี้ภายในอุโบสถเงินหลังนี้จะแสดงถึงการเคารพสักการะในพระรัตนตรัยภายนอกแสดงถึงสัญลักษณ์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยบูรณาการกับมิติทางพระพุทธศาสนาโดยใช้วัสดุอลูมิเนียมเงินผสมกับเงินบริสุทธิ์บางแห่งเพื่อความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงจบุและตกแต่งหลังคาผนังภายในภายนอกสำหรับญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสร้างสรรค์งานและสืบทอดพระพุทธศาสนาในมิติของการเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาสร้างสรรค์คุณค่าก็สามารถที่จะร่วมบริจาคและสนับสนุนได้ที่วัดศรีสุพรรณโดยตรงหรือจะติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ก็053 274
7705ก็ทางวัดแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นก็ยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านในการที่จะร่วมกันฝากศีลแก่แผ่นดินถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเทิดไทยองค์ราชันรัชกาลที่9ร่วมกันสืบต่อไปอาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แหล่งรวมความหลากหลายทางอารยธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดจนทั้งถึงปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองนำมาซึ่งศิลปะอารยธรรมทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมโบราณสถานโบราณวัตถุและงานศิลปะวัตถุต่างๆสืบทอดดำรงชีวิตและสามารถนำมาซึ่งการประกอบอาชีพของบุคคลงานทองงานสังฆโลกเอกลักษณ์จุดเด่นของปลายผ้าผ้าเส้นตีนจกสามารถสืบสารชีวิตจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนำมาซึ่งความเจริญงอกงามทั้งชีวิตความเป็นอยู่ศิลปะวัตถุต่างๆสะท้อนเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นได้อย่างคงเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันอปท.ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำเพื่อให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาสถานประกอบการให้มีการพัฒนาร่วมกับชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะสืบทอดวัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งให้สามารถรักษาวัฒนธรรมของตัวเองที่มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ให้เผยแพร่ชื่อเสียงและสามารถสืบทอดความเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นไปยังนักท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์และสืบเนื่องต่อไปคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดศรีชุมโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยองค์ใหญ่นามว่าพระอัจฉนะภายในวัดศรีชุมจะมีพระอัจฉนะแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวนะคะซึ่งมีความสูงถึง15เมตรหน้าตักกว้างถึง 10.15 เมตรนะคะบริเวณรอบนอกกำแพงเนี่ยจะมีเส้นทางซึ่งเป็นอุโมงค์ยาวเลยนะคะภายในจะมีภาพวาดเหมือนกับภาพวาดที่ศรีลังกาเลยนะคะจะเล่าถึงชาดกเรื่องราวของพระเจ้า500ชาติวัดศรีชุมสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยขัดสมาธิราบขนาดใหญ่เต็มมณฑปด้านหน้าเปิดเป็นช่องเห็นพระพักพระพุทธรูปอันงดงามแต่ไกลถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกสุโขทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ส่งมาตั้งทัพณบริเวณนี้นะคะก่อนจะขึ้นไปตีเมืองสวรรคโลกและจุดนี้ล่ะค่ะเป็นจุดที่ก็ได้กล่าวขานกันถึงพระอัจฉนะว่ามีพระพูดได้สมเด็จพระนเรศวรต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่าทหารจึงจัดพิธีเสี่ยงทายกับพระพุทธรูปโดยเสี่ยงทายว่าการรบครั้งนี้หากได้รับชัยชนะกลับมาขอให้พระอัจฉนะกล่าวตอบผลปรากฏว่าพระอัจฉนะกล่าวตอบกลับมาจริงๆหากไม่ชนะก็ไม่ต้องตอบสิ่งใดเรื่องนี้หาใช่ปฏิหาริย์แต่อย่างใดหากแต่เป็นกุศโลบายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะก่อนทำพิธีเสียงทายสมเด็จพระนเรศวรได้ส่งคนขึ้นไปอยู่ด้านหลังเสียงพระอัจฉนะเพื่อคอยส่งเสียงตอบกลับมาฟังเหมือนกับองค์พระพุทธรูปพูดได้จริงอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุกคนทางรายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสด KX Plus Cash มีไว้อุ่นใจให้คุณยิ้มได้ในทุกช่วงโอกาสของชีวิตAudio Jungle. Audio Jungle.
โรงแรมเดอะเวย์ซอยนาเกลือ12พัทยามีห้องพักระดับ5ดาวถึง125ห้องค่ะเมื่อเราก้าวเข้ามาภายในโรงแรมเดอะเวย์นะคะจะได้พบกับงานที่เป็นคอนเซ็ปต์แบบคลาสสิกชิคค่ะเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมเก่าที่มาตกแต่งกับงานสถาปัตยกรรมแบบใหม่ๆทำให้ดูเก๋ไก๋อย่าบอกใครเที่ยวค่ะที่วัดพิบาร์ก็มีเค้กให้เลือกนานาชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งเครื่องดื่มเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยากสัมผัสความหรูหราแบบคลาสสิกชิคแบบนี้ต้องพัทยานาเกลือซอย12ที่ดูเวค่ะและวันนี้พิเศษสำหรับท่านผู้ชมนะคะเพียงแค่กดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบไว้แล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีที่ยังมีโอกาสมาพักโรงแรมคลาสสิกชิคแบบนี้ดูเวพัทยานาเกลือซอย12ค่ะสนับสนุนการเดินทางโดย Avis บริการรถเช่าทั่วประเทศเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วมีนาวิลล่าที่จังหวัดนครนายกมีทั้งหมดกี่ห้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 16ห้องและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ได้รับบัตรที่พักจากมีนาวิลล่ามูลค่า 3,000 บาทรายชื่อผู้โชคดีคุณณัฐนิชาวรรณสารกรุงเทพคุณชุริพรดวงสงกรุงเทพคุณวรยพรสัพพนาวินกรุงเทพคุณวิรุณรัตนปริคนปทุมธานีคุณอิทธิเดชที่ทองนครปฐมคำถามประจำสัปดาห์นี้เวโฮเทลอยู่นาเกลือซอยอะไรข้อ1ซอย12ข้อ2ซอย14ข้อ3ซอย16ช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจากเวโฮเทลมูลค่า 10,000 บาท5รางวัลกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกดเข้ามาที่ดอกจัน336088แล้วโทรออกแล้วสัปดาห์หน้ามาดูนะคะว่าใครคือผู้โชคดีแต่ที่แน่ๆนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงอีกแล้วค่ะต้องขอขอบคุณ Swiss Hotel Le Concord ที่ทำให้เราได้มาพบกันในบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำก็คลิกเข้าไปดูที่แฟนเพจคนไทยไม่ใส่แต่จริตหรือที่ www.ingin.com นะคะกลับมาร่วมตอกย้ำความเป็นไทยในตัวคุณกันได้ใหม่ในวันพุธหน้ากับรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะอืม